ครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาอยู่กับพี่ๆกลุ่มสร้างสุขที่พวกเขาเนี่ยได้ช่วยกันทำงานวิจัยพัฒนาโมเดลด้านยาคุณภาพนี้ขึ้นมาให้เป็นหน่วยร่วมบริการกับคลินิกหมอครอบครัวภายใต้โครงการรับยาใกล้บ้านเภสัชกรใกล้ใจเราจะมาดูครับว่าพี่ๆเนี่ยเขาทำงานกันอย่างไรโมเดลการบริการงานปฐมภูมิแบบนี้จึงเกิดผลดีและประสบความสำเร็จและในอนาคตอาจจะสามารถนำไปขยายผลต่อได้ทั่วประเทศเลยครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาพูดคุยกับพี่ๆทุกท่านกันเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ร่วมโครงการดีๆจากสวรสนั่นเองนะครับผมเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับพี่ณรงค์เลยนะครับโครงการที่ร้านยาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์อย่างไรครับในการที่ประชาชนจะเข้าไปใช้บริการเมื่อเจ็บป่วยนะครับเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีคนประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมากทำให้เกิดความแออัดนะครับเพราะนั้นทางสปชเองก็เห็นความสำคัญนะครับว่าประชาชนจะได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใช้เวลารอนะครับในโรงพยาบาลเป็นวันๆนะครับจึงได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นโดยโครงการนี้เนี่ยในช่วงแรกเลยเรามีโมเดลต่างๆเกิดขึ้นนะครับมีโมเดล1โมเดล2โมเดล3นะครับเพื่อที่จะให้สะดวกกับประชาชนโดยเวลาที่ประชาชนเข้าไปรับบริการนะครับที่โรงพยาบาลครับหลังจากพบแพทย์ตรวจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วประชาชนสามารถแจ้งกับทางโรงพยาบาลได้ว่าจะไปรับยาที่ร้านไหนนะครับที่ใกล้บ้านแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับประชาชนก็สามารถไปติดต่อรับยาที่ร้านยาที่ได้แจ้งกับทางโรงพยาบาลไปแล้วนะครับหลักๆเราให้บริการในผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็เราได้เพิ่มเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรคที่เจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับประชาชนจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้าไปใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลนานๆนะครับทางสปสช.เองก็เห็นความสำคัญนะครับก็เลยได้มีโปรเจกต์นี้ได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับโดยเวลาประชาชนเนี่ยเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับสามารถเดินเข้าไปที่ร้านยาแล้วก็บอกกับเภสัชกรได้เลยว่ามีการเจ็บป่วยยังไงบ้างนะครับเภสัชกรก็จะดูแลนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือรวมทั้งถ้าจำเป็นต้องใช้ยานะครับเภสัชกรก็จะจ่ายยาพร้อมคำแนะนำให้ประชาชนสามารถที่จะกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้ครับมาถามพี่เผ่าพงศ์กันบ้างดีกว่านะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของเภสัชกรนะครับมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างครับครับก็ทางนี้เลยนะครับทางนี้เลยครับ คือตัวโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ทำให้เภสัชกรชุมชนเนี่ยหรือว่าเภสัชกรที่อยู่ที่ร้านยาเนี่ยได้เปิดบทบาทของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าคนเข้าไปใช้บริการเนี่ยเยอะแล้วในโซนของเภสัชเองเนี่ยที่อยู่ที่ห้องยาเนี่ยการจ่ายยาเนี่ยคนไข้มันเยอะแล้วก็ใช้เวลากับคนไข้ได้น้อยในทางตรงข้ามร้านยาเนี่ยเรามีเวลาแล้วเราก็พร้อมที่จะให้บริการเพราะฉะนั้นพอโครงการนี้เกิดเนี่ยเป็นส่วนเติมเต็มของระบบเพื่อจะให้เภสัชกรที่อยู่ที่ร้านยาเนี่ยได้มีบทบาทแล้วเรามีเวลาที่จะพูดคุยคนไข้ค้นหาปัญหาคนไข้หรือพูดคุยในรายละเอียดของการใช้ยาของคนไข้ได้ดีมากขึ้นเพียงแค่ว่านะปัจจุบันนี้ในตัวโครงการนี้มันเริ่มด้วยของเขาเรียกว่าสิทธิ์บัตรทองเป็นหลักซึ่งอาจจะทำให้คนไข้อีกกลุ่มนึงที่เป็นสิทธิ์ข้าราชการหรือสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงตัวโครงการนี้นะครับในส่วนที่เติมเต็มที่อยากจะให้นึกถึงก็คือเรายังมีคนอีกหลายๆกลุ่มที่อาจจะยังเข้ามาไม่ถึงโครงการตรงนี้ถ้าเราสามารถขยายขอบเขตของการทำงานของโครงการนี้ไปสู่ของกลุ่มประกันสังคมหรือตัวข้าราชการเนี่ยก็น่าจะทำให้โครงการนี้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวโรคเองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยที่เราดูแลคนไข้ก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มโรคเบาหวานความดันยังมีอีกหลายโรคที่เราพร้อมที่จะให้การดูแลเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการขยายขอบเขตของงานที่จะดูแลคนไข้เพิ่มเติมมากขึ้นก็จะทำให้โครงการนี้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับมาฟังมุมของนักวิจัยกันมากดีกว่านะครับอาจารย์สุนีครับอยากจะถามว่าถ้าจะขยายผลโมเดลนี้ต่อไปเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับในฐานะนักวิจัยนะคะเวลาที่เราทำงานวิจัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์ที่สำคัญนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในโครงการนี้มันเป็นในเชิงนโยบายประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นได้รับคำแนะนำที่ดีขึ้นนะคะสิ่งที่เราน่าจะต้องทำก็คือในฐานะนักวิจัยก็คือเขาเรียกว่าเราสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องยังไงนะคะทีนี้ในการที่จะขยายผลเนี่ยให้เป็นไปทั้งประเทศ
ก็ต้องอาศัยในหลายๆส่วนค่ะคนะคะส่วนแรกเลยถ้าเป็นการทำงานเชื่อมกับโรงพยาบาลอย่างน้องเขาอยู่คลินิกหมอครอบครัวเนี่ยนะคะอาจารย์ก็คิดว่าตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นในเชิงนโยบายด้วยนะคะนอกจากในพื้นที่เนาะทำให้เกิดความร่วมมือที่ชัดเจนเกิดระบบการทำงานที่เชื่อมโยงกันนะคะกับร้านยานะคะในส่วนของร้านยาเนี่ยนอกจากชมรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจริงๆยังมีอีกองค์กรนึงเราเรียกว่าสภาเภสัชกรรมนะคะครับผมนะคะหรือเรียกว่าดูแลเรื่องของงานวิชาชีพเนาะวิชาชีพในที่นี้ก็คือวิชาชีพเภสัชกรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าทางสภาเภสัชกรรมเข้ามาช่วยนะคะก็ต้องหลายๆส่วนเลยนะคะสปช.ด้วยองค์กรเกี่ยวกับวิชัยคือสวรส.ด้วยนะคะแล้วก็สภาเภสัชกรรมโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ประชาชนนะคะถ้าเกิดเรามีการทำงานที่ร่วมมือกันอย่างนี้ค่ะมันจะขยายผลไปได้ขยายโมเดลต่างๆนะคะไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยรวมถึงการผลักดันในทุกๆสิทธิ์ที่เมื่อกี้น้องเผ่าพงเขาเสนอด้วยนะคะเราก็จะมีข้อมูลนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องงบประมาณคือในงานวิจัยที่ทำเนี่ยมันบอกได้ว่าต้นทุนที่เราต้องลงทุนน่ะนะกับการที่เราเอาร้านยาเนี่ยหรือเภสัชกรเข้ามาช่วยให้บริการเนี่ยนะคะควรจะมีค่าเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในการทำงานวิจัยของร้านยาเนี่ยในหลายๆงานวิจัยเลยรวมถึงที่อาจารย์ทำด้วยเนาะเขาก็พบว่าการให้บริการของร้านยาเนี่ยต้นทุนยังไงก็ถูกกว่าให้เรานึกภาพเวลาที่ประชาชนเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่ทำบัตรเนาะใช่มีเวนเปเนาะจนกระทั่งถึงหน้าห้องยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นจากการวิจัยเนี่ยพบว่าต้นทุนเนี่ยด้านประสิทธิผลเนี่ยในการที่เอาร้านยาเข้ามาช่วยเติมเต็มระบบสาธารณสุขเนี่ยมันมีความคุ้มค่าอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้คือจุดที่น่าจะนำไปใช้เนาะอย่างที่คุณเอ็กถามว่าแล้วมันจะขยายผลได้ยังไงนะในการขยายผลอาจจะไม่ใช่โมเดลแค่รับยาใกล้บ้านในเรื่องของคนไข้ NCD อาจจะมองไปถึงงานหลายๆงานเลยที่สามารถเป็นไปได้นะคะอย่างเช่นที่เมื่อกี้น้องหนุ่มพูดว่าโครงการสร้างเสริมสุขภาพถูกไหมคะแล้วก็โครงการดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อยซึ่งเราก็ขยายผลไปได้ในเขาเรียกว่าอะไรโรคอย่างง่ายที่ประชาชนเป็นเยอะกว่านี้เยอะกว่า16กลุ่มอาการหรือแม้กระทั่งโรคเรื้อรังเนี่ยค่ะก็สามารถขยายผลได้เช่นเดียวกันเพราะว่าจะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่อาการเขาเรียกคงที่ละนะเราจะลดภาระงานของโรงพยาบาลได้ก็คือไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยมารับยาเลยรับแต่เราก็ยังติดต่อหมอนะคะเพราะว่ายังไงความสำคัญของการที่แพทย์จะต้องดูแลประชาชนเนี่ยมันก็ยังมีความสำคัญอยู่จริงๆร้านยามีประมาณ 17,000 ล้านยาถ้าเราคิดภาพว่าเราได้เภสัชกร 17,000 คนเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยนะคะระบบสาธารณสุขก็จะดีขึ้นคิดว่าอย่างนั้นนะคะโอเคครับค่ะสุดยอดไปเลยครับอาจารย์สุนีครับคุ้มทุนทุกอย่างนะครับยังไงก็คุ้มเนาะใช่ค่ะใช่ครับมาถึงพี่เก๋กันบ้างดีกว่านะครับพี่เก๋ครับเราจะขยายผลงานวิจัยชิ้นนี้ยังไงครับค่ะก็อย่างที่พี่เผ่าพงเรียนตั้งแต่ต้นนะคะว่าโครงการนี้จะเป็นการปรับบทบาทของเภสัชกรนะคะก็จะปรับเป็นการดูแลคนไข้หรือว่าผู้รับบริการเนี่ยด้านยาให้มากขึ้นนะคะเดิมเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราเภสัชร้านยาเนี่ยจะมองตรงนี้เหมือนกับว่าบทบาทตรงนี้เป็นเรื่องของแพทย์จิตอาสาใครใจรักอยากทำก็จะทำโครงการนี้ค่ะก็จะมาช่วยให้เรื่องที่มองเป็นจิตอาสาเนี่ยมันเป็นนโยบายสาธารณะซึ่งแปลว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้ของร้านนี้เท่านั้นนะที่จะได้รับบริการอย่างที่ว่าแต่ว่าคนที่อยู่ซอกซอยไหนมุมไหนเนี่ยก็สามารถรับบริการนี้ได้เช่นเดียวกันเป็นนโยบายที่ลงไปทั้งประเทศนะคะอันนี้มาจากฝั่งนโยบายนะคะที่เขาสนับสนุนตั้งแต่โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลใช่ไหมคะให้ร้านยามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพจนกระทั่งมาถึงโครงการเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยค่ะก็คือมาจากฝั่งนโยบายที่เขาเริ่มคิดวางระบบทั้งวางบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแล้วก็มีกลไกการเงินเข้าไปสนับสนุนซึ่งอย่างที่บอกค่ะบทบาทของเภสัชกรร้านยามันก็จะสามารถได้ดูแลคนไข้ได้มากขึ้นครบถ้วนมากขึ้นนะคะทีนี้ถามว่างานวิจัยจะช่วยตรงนี้ได้ยังไงก็คืองานวิจัยเนี่ยก็จะช่วยสะท้อนภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะพร้อมกับ
ให้ข้อเสนอด้านนโยบายว่าต่อไปเราจะทำอะไรดีอย่างที่อาจารย์สุนีพูดนะคะก็อย่างตอนนี้เราก็คุยกันอยู่นะคะโมเดลข้างหน้าก็มีบทบาทอีกเยอะมากค่ะที่เภสัชกรร้านยาจะมาช่วยเติมเต็มได้อย่างเช่นเรื่องของการจ่ายยาแผนไทยนะคะก็มีหรือเรื่องของแผนไทยเข้ามาเพิ่มครับใช่ค่ะมีเรื่องยาไทยแล้วก็เรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชก็เป็นไปได้นะคะหรือแม้แต่การฉีดวัคซีนนะคะในร้านยาซึ่งอันนี้ดีเลยครับถ้ามีฉีดวัคซีนในร้านยาเป็นเรื่องแปลกของบ้านเราแต่จริงต่างประเทศนี่เขาทำกันมานานใช่ครับเพราะผมเท่าที่ผมทราบเนี่ยเหมือนช่วงโควิดที่เขาฉีดวัคซีนกันนะครับเภสัชทุกร้านที่ต่างประเทศเขาเหมือนฉีดยากันได้เลยคือเรื่องซึ่งอันนี้ก็เป็นในอนาคตค่ะก็จะมีบทบาทตรงนี้เพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะมีเรื่องของงานวิจัยที่เขาไปประกบว่าเอ๊ะมันได้ผลเป็นยังไง คนไข้พึงพอใจไหม บุคลากรสุขภาพหรือว่าคุณภาพการบริการเนี่ย ก็เป็นเรื่องของงานวิจัยที่ไปช่วยดูแล้วก็ส่งข่าวต่อให้ทางภาคนโยบายว่าเอ๊ะเป็นยังไงแล้วที่ทำมาเนี่ยมาถูกทางแล้วยังต่อไปจะไปทางไหนดีประมาณนี้นะคะโอเคครับอาจารย์มีอะไรอยากคุยกับพี่เกศนะครับดีมากจริงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเนี่ยมีส่วนในการขับเคลื่อนมากครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่วิจัยแต่ในห้องเรียนนะครับหรือว่าแต่ในห้องแลบหรืออะไรที่เราทำแต่มันเป็นวิจัยที่มันมีผลกระทบกับประชาชนครับผมเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ช่วยได้เยอะค่ะช่วยได้เยอะมากๆโดยเฉพาะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพราะว่าลำพังสปสช.เองเนี่ยคงไม่มีเวลามาเก็บข้อมูลอะไรเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนะคะต้องบอกว่าวิจัยเป็นเรื่องนึงที่จำเป็นนะคะแล้วก็วิจัยไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในหิ้งเนาะมันควรจะลงมาถึงประชาชนได้ใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะใช่ครับโอเคครับเรามาพูดถึงคลินิกหมอครอบครัวบ้างดีกว่านะครับพอใจไหมครับกับโครงการนี้ครับคลินิกหมอครอบครัวนะคะก็ต้องบอกว่าที่มาช่วยทำในโครงการนี้ได้ก็คือตั้งแต่แรกเลยที่เรามีโมเดล1 2 3กว่าเราจะเข้าระบบเข้าที่ได้ถึงขนาดนี้นะคะก็ผ่านวิกฤตอะไรมาเยอะแยะนะคะทีนี้ในส่วนของตัวเองพึงพอใจกับโครงการนี้มากเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านยาเภสัชร้านยานะคะมีอะไรเราก็จะส่งต่อข้อมูลซึ่งกันและกันไม่ใช่แค่เขารับคนไข้จากเราไปดูแลแต่เขาก็มีถ้ามีคนไข้ที่มีปัญหาเขาก็สามารถที่จะส่งคนไข้คนนั้นเข้ามาในระบบรักษากับคุณหมอที่คลินิกหมอครอบครัวด้วยนะคะอีกสิ่งนึงที่จะบอกว่าพึงพอใจมากน้อยในโครงการนี้แค่ไหนก็คือคำตอบของคนไข้ที่กลับจากร้านยาแล้วมารับยาต่อแล้วกลับมาหาคุณหมอก็คือเราจะส่งไปปีนึงแล้วเขาจะกลับมาหาคุณหมออีกรอบนึงใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะบอกแล้วว่าเขาอยากกลับไปรับยาที่ร้านยาเหมือนเดิมได้ไหมในขณะที่เขาเนี่ยสามารถที่จะคุมโรคคุมอาการเขาได้ดีอันนี้คือพอเราเห็นตรงนี้เราก็รู้สึกว่าแสดงว่าความพึงพอใจของคนไข้มีงั้นเราก็ต้องพึงพอใจกับโครงการนี้เพราะว่าเรานำสิ่งดีๆให้กับเขาค่ะคือเราไม่ต้องตอบเองใช่คนไข้เป็นคนตอบค่ะกว่า 90% ที่เขากลับมาแล้วเขาอยากกลับไปรับยาที่ร้านยากับเภสัชที่ร้านยาโอเคครับขอบคุณมากครับมาถึงคนสุดท้ายแล้วครับคนสุดท้ายเอาแล้วครับตัวแทนของประชาชนเนาะเป็นไงบ้างครับกับโครงการนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกประทับใจมากค่ะเพราะว่าช่วยในเรื่องของระยะเวลาเนี้ยค่ะก็คือจะรอไม่นานก็คือเราก็จะลดขั้นตอนในการรับยาด้วยค่ะแล้วก็สะดวกรวดเร็วค่ะเพราะว่าแต่ก่อนก็คือไปรับยาที่โรงพยาบาลเนี้ยค่ะก็คือมันมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากกว่าจะรับยาได้นะคะต้องรอประมาณ 1-2 ชั่วโมงได้ค่ะบางทีก็ต้องบอกหัวหน้าลางานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เลยมาเข้าร่วมโครงการรับยาใกล้บ้านใช้เวลาในการรับยาก็แค่ประมาณ10นาทีอ่ะค่ะเพราะว่าจะมีพวกทางพี่เภสัชอ่ะค่ะโทรมาแจ้งว่ายามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สะดวกแล้วก็เข้าไปรับยาได้เลยแล้วก็จะมีพี่เภสัชแนะนําในเรื่องของยาค่ะแล้วก็การรับประทานอาหารเงี้ยค่ะให้คําแนะนําเกี่ยวกับโลกของเราด้วยเงี้ยค่ะก็คือก็แป๊บเดียวค่ะ10นาทีเสร็จพอมีโครงการนี้ขึ้นปุ๊บก็10นาทีเสร็จค่ะโอ้โหย่นเวลาไปได้เยอะมากเลยนะเยอะมากจาก2ชั่วโมงกว่าเหลือ10นาทีใช่ค่ะสุดยอดไปเลยไม่ต้องลางานแล้วใช่ป่ะ
ไม่แล้วค่ะโอเคครับทุกอย่างครบถ้วนนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของสวรศนั่นเองนะครับขอบคุณพี่เกตมากนะครับที่สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีกับโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็หวังว่าประชาชนอย่างผมนี่แหละจะได้รับบริการดีๆแบบนี้ทุกๆคนทั้งประเทศเลยละกันนะครับขอบคุณจริงๆครับสุขภาพด้วยปัญญาและความรู้ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นความสมบูรณ์แบบที่ผมคงไม่ต้องสรุปอะไรมากแค่อยากขอบคุณแทนคนรับบริการทุกคนและอยากให้โครงการนี้ขยายผลไปทั่วประเทศจริงๆครับเพื่อให้คนไทยทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันรับความสุขนี้ไปด้วยกันด้วยความตั้งใจเราไม่เคยหยุดยั้งสวรศและวันนี้ผมขอจบไว้ตรงนี้แล้วกันครับเพราะผมคิดว่าผมได้ทำหน้าที่ส่งต่อความสุขเรื่องราวของคุณค่าผลลัพธ์งานวิจัยไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของพี่ๆทั้งหมดล่ะครับที่เขาเนี่ยต้องทำงานเหล่านี้กันต่อยังไงผมและคุณผู้ชมจะรอใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและสร้างความสุขให้กับคนไทยเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วแต่รายการวิจัยสาธารณสุขยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เราจะนำเอางานวิจัยที่สร้างความสุขมาส่งต่อให้กับคุณผู้ชมครับซึ่งนอกจากพวกเราทุกคนจะได้รับความสุขแล้วงานวิจัยนั้นจะส่งผลให้เราได้ใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันและยามเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ผมขอส่งความสุขไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาทุกท่านมาใช้บริการร้านยาคุณภาพกันนะครับร้านยาดีๆที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้รับยาและบริการที่มีคุณภาพสมชื่อร้านยาคุณภาพจริงๆครับ